บวงสรวงซีรีส์พี่พระเอกกับเด็กหมาในกองฟินแน่ปีหน้าบวงสรวงซีรีส์พี่พระเอกกับเด็กหมาในกองฟินแน่ปีหน้าจาเฟริสคู่จิ้นขวัญใจแฟนๆนำทีมนักแสดงเตรียมกรี๊ดฟินจิกหมอนออนแอร์ช่อง 3HD เตรียมกรี๊ดฟินจิกหมอนกันได้เลยสำหรับคู่จิ้นขวัญใจแฟนๆของหนุ่มจาพัชระสวนศรีและเฟริสฉลองรัดนอบสังฆารงค์กับซีรีส์เรื่องใหม่เรื่องพี่พระเอกกับเด็กหมาในกองของผู้จัดจตุพลสุธีสถาพรประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทมีเดียเพล็กซ์อินเตอร์เนชั่นแนลร่วมด้วยอัสดาเทพยศประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Quality Plus Biomedtech จำกัดโดยมีไก่วรายุทธ์มิลินทจินดาที่ปรึกษาผู้อำนวยการสร้างที่ได้ทำพิธีบวงสรวงเอาฤกษ์เอาชัยเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนจะออกอากาศให้ได้ชมกันในปีหน้า2566ทางช่อง 3HD กด 33โดยงานนี้ก็มีเหล่านักแสดงมากันพร้อมหน้านำทีมโดยจาพัชระสวนศรีเฟริสฉลองรัดนอบสำโรงบอสตันสุภเดชวิไลรัตน์โจกวินพัฒนาหิรัญสิงห์ร่วมด้วยวายโยพีรวัตรสาริวงศ์เบนเบนจามินเบรเซียโยกอบเกื้อดีวัฒนานุกูลพบปริญญาอังสนันร่วมด้วยเบสณัฐพจน์ธนาทิพย์อุดมโชคเคนพรัญญูสุขสอมรานนุ่นสุทธิภาคงแนวดีและอื่นๆและผู้กำกับเดวิดบีแกนเดอร์เข้าร่วมพิธีท่ามกลางบรรยากาศที่สดใสและอบอุ่นจากเหล่าแฟนคลับที่ต่างมาให้กำลังใจกันแบบจัดเต็มอิ่มจุกๆต้องขอบคุณสารพัดฟู้ดทรัคที่ขนมาซัพพอร์ตนักแสดงและทีมงานกันอย่างล้นหลามณสตูดิโอช่อง 3หนองแขมมาดามแป้งพอใจช้างศึกเปิดหัวถล่มบรูไนอัดฉีด5ล้านทะลุรอบรองชิงแชมป์อาเซียนมาดามแป้งนวลพันธ์ผู้จัดการทีมช้างศึกทีมชาติไทยประกาศอัดฉีดเงินส่วนให้5ล้านบาทให้กับแข้งทีมชาติไทยหากผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในศึกชิงแชมป์อาเซียนได้ความเคลื่อนไหวทัพช้างศึกทีมชาติไทยหลังจากประเดิมสนามในศึก AFF Mitsubishi Electric Cup 2022หรือชิงแชมป์อาเซียนด้วยการเอาชนะบรูไน 5-0 ที่กัวลาลัมเปอร์สเตเดียมเมื่อคืนที่ผ่านมาด้านมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซามผู้จัดการทีมชาติไทยเผยพอใจเกมช้างศึกประเดิมสนามในศึกชิงแชมป์อาเซียน2022หลังเดินทางมาให้กำลังใจนักเตะด้วยตัวเองพร้อมประกาศมอบเงินส่วนตัวอัดฉีด5ล้านบาทหากทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จช้างศึกได้5ประตูจากบดินทร์ผาลาธีรศิลป์แดงดาการทำประตูตัวเองของผู้เล่นบรูไนและอีก2ประตูจากธีรดลชำรัศมีที่ลงมาเป็นสำรองทำให้ขยับขึ้นเป็นจ่าฝูงของกลุ่มหลังจบเกมแรกมาดามแป้งกล่าวว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีต้องชื่นชมทีมงานสตาฟโค้ชและน้องๆทุกคนที่ช่วยกันเพราะอย่างที่บอกเกมแรกยากเสมอมันเต็มไปด้วยความกดดันและมีข้อบกพร่องพอสมควรโดยเฉพาะโอกาสที่ทำประตูมีมากแต่ยังจบสกอร์ไม่เฉียบคมต้องเร่งปรับปรุงแก้ไขแต่หลังจบครึ่งแรกทุกคนก็พยายามบุกเพื่อทำประตูเพิ่มซึ่งต้องขอบคุณที่สู้กันจนสุดก่อนมาได้อีก3ประตูในช่วงท้ายเกมการเล่นทีมชาติถือเป็นเกียรติประวัติและความภาคภูมิใจตลอด1เดือนนี้รู้ว่าทุกคนทำงานหนักและต้องเสียสละแป้งจึงขออัดฉีด5ล้านบาทด้วยเงินส่วนตัวหากไทยผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในอีก3เกมที่เหลือซึ่งได้บอกกับน้องๆตั้งแต่ก่อนเกมแล้วเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจเพิ่มเติมโดยเราจะมองไปที่ละรอบเพื่อไม่กดดันจนเกินไปและที่ขาดไม่ได้ขอฝากแฟนบอลชาวไทยเป็นกำลังใจให้เราต่อไปด้วยยืนยันว่าเราจะทำให้ดีที่สุดในทุกเกมที่ลงเล่นมาดามแป้งปิดท้ายสำหรับโปรแกรมต่อไปทีมชาติไทยเตรียมเปิดบ้านพบกับ
ฟิลิปปินส์ในศึกชิงแชมป์อาเซียน2022รอบแบ่งกลุ่มนัดที่2วันที่26ธันวาคมนี้เวลา 19:30 น.ที่สนามกีฬาธรรมศาสตร์รังสิตเปิดช็อตแฟนคลับฟินกรี๊ดหนักเบลล่าไบรท์คลิปญี่ปุ่นหวานจนเจนนี่แซวโมเมนต์สุดกรี๊ดเจนนี่ยังต้องแซวเปิดช็อตแฟนคลับฟินกรี๊ดหนักเบลล่าไบรท์คลิปญี่ปุ่นเหินฟ้าท่องเที่ยวแดนปลาดิบแชร์ภาพคู่หลังจากมีภาพที่แฟนๆเห็นแล้วต่างกรี๊ดดังๆเมื่อนางเอกสาวเบลล่าราณีเดินทางไปทริปญี่ปุ่นสัมผัสความหนาวท่ามกลางหิมะร่วมทริปพระเอกสุดฮอตไบรท์วชิรวิทย์ทำแฟนคลับฟินหนักโดยแฟนคลับถูกใจแห่แชร์ภาพแต่ละภาพกันสนั่นโซเชียลโมเมนต์ที่ทั้งสองคนโคจรมาเจอกันและได้ร่วมทริปกันแบบนี้ทั้งช็อตฟินทั้งเบลล่าและไบรท์อยู่กลางหิมะเล่นหิมะกันแล้วล่าสุดวันที่22ธันวาคม65สาวเบลล่ายังได้ลงภาพตัวเองในชุดกิโมโนสวยญี่ปุ่นมากๆพร้อมเผยโมเมนต์ฟินชวนจิ้นทั้งเบลล่าและไบรท์ในชุดประจำชาติญี่ปุ่นน่ารักทั้งคู่ด้วยโดยเป็นช็อตฟิลแฟนหวานหัวชนกันจนเจนนี่ปาหนันถึงกับคอมเมนต์แซวด้วยว่าเอาหัวออกหน่อยหรือเงินหลักร้อยพิมพ์ไม่ลืมบุญคุณเชียร์ช่วยจนเรียนจบร่ำให้ถูกปฏิเสธจนชินหนูรักพี่เขามากเหลือเงินหลักร้อยพิมพ์ประภาร้องไห้เพราะไม่มีเงินไปจ่ายค่าเทอมไม่เคยลืมบุญคุณเชียร์ช่วยเหลือจนเรียนจบร่ำให้ถูกปฏิเสธจนชินนางเอกสาวพิมพ์ประภาตั้งประภาพรนอกจากเปิดใจทั้งน้ำตากับความรู้สึกถูกปฏิเสธบ่อยครั้งจนชินแม้เข้ามาเป็นนางเอกละครเรตติ้งดีแต่อยู่ดีๆก็กลับหายหน้าไปความรู้สึกการถูกปฏิเสธกลับมาอีกครั้งเจ้าตัวหลั่งน้ำตาไม่รู้จริงๆพิมพ์ผิดตรงไหนเจ้าตัวได้แต่ตั้งคำถามว่าละครเรื่องนี้พิมพ์เล่นไม่ดีหรือหนูไม่สวยพอหรือเรตติ้งไม่ดีทำไมเขาไม่ให้งานต่อ2ปีเต็มๆที่ฟีดแบคดีภาคภูมิใจในงานนั้นมากๆโอกาสแรกที่ได้ทำจากนั้นก็หายไปเคยถูกปฏิเสธละครเรื่องหนึ่งที่เจ้าตัวจะได้แล้วแต่กลับโดนถอดกลางคันจำภาพตัวเองได้แม่นอีกแล้วทำไมเขาเปลี่ยนตัวอีกแล้วทำไมจะอยู่ในคำว่าทำไมบ่อยๆผู้จัดการให้คำตอบสั้นๆง่ายๆเลยแค่ว่าเขาไม่เลือกเราคำที่เปลี่ยนพิมพ์ไปเลยคือถ้าพิมพ์ยังมายืนร้องไห้อย่างนี้ก็ไม่ทำให้พิมพ์ได้งานทำยังไงก็ได้ให้เขาเห็นเราไม่ต้องหาเหตุผลแต่ลงมือทำอย่างเดียวหลังวันฟ้าเปิดใช้เวลา2ปีกว่าจะได้งานอีกครั้งเรื่องอะไรมาก็จะเล่นให้สุดทีมยังเปิดใจถึงเรื่องที่ไม่เคยบอกใครมาก่อนว่าเรื่องที่ทำให้ตั้งใจจะไม่เป็นหนี้ครั้งหนึ่งครอบครัวมีปัญหาทางด้านการเงินจนไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมมหาวิทยาลัยแต่นางเอกรุ่งที่เชียร์ที่คำพรช่วยเหลือให้ยืมเงินเพื่อจ่ายค่าเทอมนางเอกพิมพ์เล่าว่าจำได้ตอนมีบิลค่าเทอมที่ต้องไปจ่ายแต่ตัวเองยืนร้องไห้เพราะไม่มีเงินไปจ่ายค่าเทอมเหลือเงินหลักร้อยในบัญชีถึงขั้นที่ยืนร้องไห้หน้าห้องบัญชีเพราะต้องนำเงินเก็บที่มีทั้งหมดไปช่วยครอบครัวทำยังไงไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมอยู่จุดนี้ได้ยังไงเรารู้ว่าเราไม่เคยขาดเพราะพ่อแม่เราทำงานหนักเพื่อให้เราได้การศึกษาที่ดีมาตลอดตอนนั้นพิมพ์เรียนจุฬาอินเตอร์ตอนนั้นพิมพ์จำได้ว่าพี่เชียร์ที่คำพรให้พิมพ์ยืมเงินช่วงนั้นเล่นละครกับเขาพิมพ์ได้กลับมาเล่นละครเป็นคนที่มีบุญคุณกับพิมพ์คนหนึ่งเหมือนกันช่วงที่เล่นละครหนักสำหรับเราเขาก็รับรู้ปัญหาพิมมาตลอดยื่นมือเข้ามาช่วยจ่ายค่าเทอมทำให้เรามีใช้เรียนจนจบพอได้เงินมาพิมก็รีบคืนทันที
ทุกวันนี้อาจจะไม่ได้เจอซึ่งพี่เขาอาจจะไม่รู้ว่ารักพี่เขามากเลยแต่เราไม่จำเป็นต้องไปเล่าให้ใครฟังพี่เขามีพระคุณกับพิมมากชีวิตนี้ไม่เคยยืมเงินใครไม่คิดจะยืมใครแต่เราก็มาจุดที่ได้รับความช่วยเหลือThank you.